กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้้าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร มาแล้วค่ะได้เวลาเจอกันใน่าวทุรักพอดแคสต์นะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะมีข้อความที่ส่งเข้ามาบอกกันบอกว่าฟังทุกอาทิตย์เลยนะคะขอบคุณมากที่สุดเลยก็มาเจอกันในไทยรัฐพอดแคสต์มาเจอกันในจูกแบบนี้แหละใครก็ตามที่มีคําถามอยากจะฝากเอาไว้นะคะส่งอีเมลก็ได้นะ h าว t ูรักพอดแคส t gmail com แล้วก็จะเลือกมาตอบกันตรงนี้นะคะระยะหลัง เห็นข่าวคราวของความรักปรากฏเป็นข่าวใหญ่ๆอยู่หลายครั้งล่าสุดเลยเห็นข่าวข่าวหนึ่งค่ะผู้ชายคนหนึ่งน้อยใจภรรยาวิธีการแสดงออกซึ่งความน้อยใจเขาใช้เวลาในการประชดและใช้ชีวิตประชดแรงจังเลยอะคือลงไปนอนกลางถนนนะคะและไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายรถพยาบาลคันหนึ่งแล่นมาแล้วทับคือมันเป็นข่าวเศร้าๆอะค่ะ ต่อให้มักจะพูดในรายการอยู่บ่อยๆนะคะว่าเรามักน้อยใจกับคนที่เราให้ความสําคัญเรามักงี่เง่ากับคนที่เราให้ความสําคัญแต่ถ้าคิดกันจริงๆคะ่ะน้อยใจได้งี่เง่าได้แต่อยู่ที่แสดงออกยังไงถ้าเราเรียกร้องความใส่ใจเรียกร้องความสนใจจากคนที่เรารักน้อยใจได้นะคะจับมือคุยกันปรับความรู้สึกปรับความคิดซึ่งกันและกันเธอเราน้อยใจเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ใจเราได้มากขึ้นไหม แล้วดูซิว่าคนที่เรารักและคนที่รักเราก็จะทําให้เราน้อยใจได้น้อยลงไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชดโดยการทําร้ายชีวิตของตัวเองเสียดายลมหายใจอะค่ะเราไม่อยากเดินหน้าดูต่อละคะว่าเอ๊ะแล้วคนที่เรารักจะทําให้เราน้อยใจได้น้อยลงไหมเคารพทุกการตัดสินใจนะคะแต่พอดีมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องเอามาเป็นวิธีคิดให้กับชีวิตของหลายๆคน ความน้อยใจเกิดขึ้นได้ค่ะพี่อ้อยก็เคยเป็นแต่การน้อยใจแสดงออกแบบไหนที่จะไม่ทำร้ายทั้งเราและตัวคนที่เรารักมากจนเกินไปหลายครั้งนะคะความเสียใจจะนํามาซึ่ง ความเสียใจไม่สิ้นสุดอะต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งความเสียใจไม่ได้เกิดขึ้นกับเราฝ่ายเดียวเราจะพยายามทําให้คนที่เรารักเสียใจเสียใจเสียใจแล้วเราเกิดความสะใจอะค่ะพอเกิดความสะใจตรงนั้นมันก็จะวนลูปค่ะพอเสียใจปับ๊บฉันจะทำให้เธอสะใจที่สุดเป็นไงล่ะเจ็บปวดไม่ล่ะที่ฉันทําแบบนี้แล้ว๋ือความสะใจก็นํามาซึ่งความเสียใจอย,อยู่ดีวนลูปไปแบบนี้ไม่สิ้นสุด ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ําๆนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังเผื่อว่าใครก็ตามที่กําลังน้อยใจคนใกล้ๆแสดงออกซึ่งความน้อยใจเบาๆอย่าทําร้ายชีวิตซึ่งกันและกันเลยคนเรามีลมหายใจสุดท้ายทั้งนั้นก่อนถึงวันสุดท้ายต่างหากที่เราใช้ชีวิตของเรายังไงให้มีค่าที่สุดกับตัวเองและกับคนที่เรารักนะคะวันนี้มีคําถามหนึ่งส่งเข้ามาเป็นของน้องผู้ชายคนหนึ่งสวัสดีครับผมมีปัญหาอึดอัดใจที่อยากปรึกษาพี่อ้อยครับ ผมกับแฟนเพิ่งแต่งงานกันได้ปีกว่า,วาตอนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ที่บ้านเขาเพื่อดูแลเขาดูแลพ่อแม่ของเขาด้วยที่บ้านเรารู้จักกันมานานเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก่อนหน้าที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยโอ้โหผมเคยรักกับน้องสาวของแฟนมาก่อนครับก็คือน้องสาวของภรรยานี่แหละแต่สุดท้ายก็เลิกกันเพราะว่าเธอไปมีคนอื่นเรื่องนี้ภรรยาผมก็ทราบดี ที่บ้านเขาก็น่าจะทราบแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเรื่องมาน,นานแล้วคือเกิดมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นตั้งแต่ผมอ,อกหักจากน้องภรรยาครั้งนั้นผมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยอะครับได้เจอกันอีกทีก็ตอนงานแต่งผมกับพี่สาวของเธอวันที่เจอเธอดูเปลี่ยนไปมากไม่สดใสเหมือนเดิมแต่ผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับเธอนะครับแค่ทักทายทั่วไปเพราะว่ารู้สถานะของตัวเองดีจนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่เธอกลับมาที่บ้าน อ๋อคือแสดงว่าเธอมีคนอื่นไปแต่งงานไปเลยะนะคะจนล่าสุดเธอกลับมาอยู่บ้านเนื่องจากทะเลาะก,กับสามีแล้วโดนทาร้ายอืเธอไม่มีที่ไปก็เลยกลับมาอยู่ด้วยหลังจากนั้นภรรยาผมเริ่มแปลกแปลกไปปกติเธอเป็นคนใจดีและใจเย็นมากนะครับแต่ช่วงหลังๆนี้เธอชอบบน่นและก็หาเรื่องว่าน้องโดยตลอดเวลาบางทีก็พูดจาซ้ําเติมเรื่องเลิกกับแฟนพอผมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปว่าน้องเลย ภรยาก็จะผ่านกโกรธหาว่าผมเข้าข้างแล้วก็ชอบเช็คมือถือครับจากแต่ก่อนไม่เคยเช็คเลยผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรเธอบอกว่าคิดว่าผมจะกลับไปคบกับน้องสาวคงเป็นความกลัวด้วยละมังคาเนาะผมก็บอกเธอว่าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอย่าคิดมากเลยผมคิดว่าเรื่องนี้จะจบแต่มันไม่ใช่หลังจากนั้นน้องสาวไม่สบายเขาขอให้ผมขี่รถพาไปที่คลินิกผมก็พาเธอไป พอกลับมาภรรยาผมโกรธมากอธิบายก็ไม่ฟังเราทะเลาะก,กันหนักมากครับน้องสาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปอยู่ที่อื่นเองแต่ผมรู้สึกว่าเธอไม่ได้ผิดอะไรครับสงสารด้วยที่เธอไม่มีที่ไปแต่ภรรยาผมไม่ฟังอะไรเลยเระแวงไปหมดผมควรทํายังไงดีครับพี่อ้อยหรือต้องวางตัวยังไงดี โจทย์ก็ไม่ง่ายนะเอาจริงๆคือแฟนเก่าอะค่ะมักจะเป็นของแสลงใจถ้าเป็นคนอื่นไปเลยนะคะยังไม่ลำบากใจถ้าเป็นน้องสาวของตัวเองก่อนจะไปคิดว่าเราควรทำยังไงดีวางตัวแบบไหนน้องคุยกับตัวเองให้ชัดๆก่อนยังรู้สึกอะไรกับน้องสาวซึ่งเป็นแฟนเก่าของเราอยู่ไหมอะสารภาพกับตัวเองมาดีๆคือถ้าไม่นะปัญหานี้เนี่ยก็แค่พยายามสร้างความไว้วางใจให้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าบังเอิญว่าน้องยังมีใจ ต่อให้พยายามปิดแค่ไหนอะค่ะยังไงมันก็ไม่เนียนอะคือน้องอย่าลืมนะว่าคําพูดเป็นแค่20%ของการสื่อสารเท่านั้นสีหน้าแววตาวิธีการพูดจาที่แสดงออกมาต่อให้น้องบอกกับภรรยาว่าเฮ้ยอย่าคิดมากแต่บางทีมันก็ยากที่จะไม่คิดนะคะถ้าสิ่งที่น้องทํามันคือการปกปิดความรู้สึกที่มีอยู่จริงๆข้างในอะถามใจตัวเองดีๆการที่น้องแต่งงานกับภรรยาน้องรักเธอจริงๆหรือเปล่า รักมากพอที่จะเมตตาและเข้าใจเธอหรือเปล่าว่าที่ภรรยาระแวงเพราะอะไรคือถ้ารักกันมากก็อยากให้เปิดใจคุยกันสองคนก่อนเอาสองคนก่อนนะคุยกันดีๆค่ะเธอเราเลือกแต่งงานกับเธออดีตคืออดีตถ้าเรายังปักใจรักน้องสาวของเธอเราคงไม่มาแต่งงานกันหรอกฉันก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตารอน้องสาวเธอไม่ดีกว่าหรือจะมามีชีวิตคู่กับเธอทำไมมีอะไรที่ทำให้เธอไม่ไว้วางใจไหนบอกสิ หรือมีอะไรที่ทําให้เธอไว้วางใจเรามากขึ้นเธอบอกเลยหรืออยากให้น้องมานั่งคุยด้วยไหมล่ะสามคนเลยว่าตอนเนี้มันคืออะไรเปิดใจคุยกันต่อหน้าเลยเอาไหมล่ะเราบริสุทธิ์ใจนะเธออยากให้เป็นยังไงเธอบอกเราเข้าใจเธอนะว่าเธอเระแวงเพราะอะไรแต่ยิ่งเธอไม่เชื่อใจเหมือนดูถูกฉันเรารักกันเราถึงเลือกกันโทรศัพท์มือถืออยากดูใช่ไหมล่ะอ่ะเอาไปเลยดูเลยเปิดดูอยากดูตรงไหนดู คือถ้าบาังเอิญว่าน้องเนี่ยเข้าใจความเจ็บปวดของภรรยาหรือความระแวงของภรรยาค่ะมันจะสามารถทําให้เราเข้าใจเธอได้มากขึ้นและถ้าบังเอิญว่าน้องเนี่ยก็ไม่ได้มีใจกับแฟนเก่าแล้วจริงๆบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันจะไม่ยากเลยต่อไปจะดูแลน้องสาวรูปแบบไหนจะพาเธอไปหาหมอจะซื้ออาหารมาให้ให้ภรรยารับรู้ทุกอย่างค่ะหรือไปด้วยกันเลยภรรยาอยากไปด้วยไหมล่ะอย่าให้เธอมารู้ที่หลังอะ่ะคือต้องบอกว่าความไว้ใจอะค่ะสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยาก และถ้าเกิดบังเอิญว่าเรากลัวเธอไม่สบายใจเลยไม่บอกแล้วเธอมารู้ที่หลังมันเหมือนกับการพังความไว้วางใจทั้งหมดน่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นภรรยาต้องรู้ทุกเรื่องที่เราจะดิวกับน้องสาวไม่ว่าจะยังไงนะคะถ้าเราคุยกันดีๆส่งพลังบวกให้แก่กันและกันเพื่อให้ว่าผลต,ตอบรับน่าจะอุ่นกว่าการตะคอกใส่กันเนะ่ยเขาก็เจ็บเราก็เหนื่อยน้องสาวก็ทุก พราะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชีวิตคู่ของพี่สาวไม่มีความสุขมันจะยิ่งทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นทั้งบ้านเลยนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะ่ะคนกลางอย่างเราคือต้นเหตุหนึ่งเราต้องยอมรับเราถึงต้องลุกขึ้นมาจัดการอะไรต่อมิอะไรมากกว่าคนอื่นที่สําคัญค่ะไม่มีใครผูกขาดความอดทนแต่เพียงผู้เดียวถ้ามองจริงๆรภรรยาของน้องก็คงพยายามทําใจมาได้สักพักแล้วละ่ะแฟนเก่าของน้องสาวมาเป็นสามีของเราและรู้ทั้งรู้อะค่ะ ว่าที่เราเลิกกันไม่ใช่เพราะน้องหมดใจแต่เป็นเพราะว่าน้องสาวเขานอกใจไงเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีใจอยู่หรือเปล่าและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าน้องเข้าใจความระแวงของภรรยาน้องจะรู้ว่าเออเป็นใครเก็อดกลัวไม่ได้เนาะที่สุดคะ่ะภรรยาอาจจะเป็นคนที่เราคบเพื่อรอเวลากลับไปหาแฟนเก่าหรือเปล่าคือเขาคิดได้หมดเลยยิ่งอยู่ในบ้านเดียวกัน น้องพอจะเข้าใจความระแวงนี para para ้ใช่ไหมคะนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจแล้วทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะทําให้เราปรับการสื่อสารของเราออกมาในรูปแบบที่เบาขึ้นบางทีภรรยานะ่ะเข้าใจในเหตุผลแต่คนละเรื่องกับการยอมรับนะคะโดยเฉพาะกับปัญหาแฟนเก่าและเป็นแฟนเก่าที่อยู่ในบ้านมันเหมือนความหลอนเบาๆอะค่ะเป็นความหล่อนที่ทําให้คนใหม่แอบไม่มั่นใจในตัวเองได้ตลอดเวลา น้องคะทุกอย่างใช้เวลานะมันไม่ง่ายเลยการสร้างความไว้วางใจหรือแม้แต่เฮ้ยเชิงปรึกษาภรรยาซิเธอเธอถ้าน้องสาวอยู่ใกล้ๆแล้วเธอไม่สบายใจเอายังไงดีอ่ะมีทางเลือกอื่นไหมเช่นเธออยากให้น้องไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าคือคุณพ่อคุณแม่เราก็อยู่บ้านนี้อ่ะถ้าเธอคิดว่าถ้าน้องสาวไปอยู่ที่อื่นแล้วเธอสบายใจเราช่วยเหลือในด้านอื่นดีไหมอาจไปเช่าบ้านให้น้องอยู่หรือยังไงลองคุยซิ เธอเลือกเลยว่าจะให้เป็นแบบไหนสามีภรรยาปรึกษากันได้นะคะอย่าเหนื่อยที่จะอธิบายแต่น้องยืนยันใช่ไหมอะว่าไม่มีใจกับแฟนเก่าคือพี่ห่วงเรื่องนี้จริงๆนะเอาจริงคือพอพี่อ่านคําถามของน้องอะผมสงสารนะคะเพราะเธอก็ไม่มีที่ไปเธอเธอดูสภาพร่างแบบดูอ่อนแอลงไปมากพี่เลยกลัวว่าถ้าน้องยังมีใจเนี่ยเถียงแทบตายสุดท้ายภรรยาก็ดูออก ะะพี่เลยห่วงเรื่องนี้จริงๆนะคือได้ยินมาเยอะอะค่ะต่อให้คนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราแล้วแต่ความรู้สึกในใจมันไม่ได้ตัดกันง่ายๆไง,าง,างบางคนเลิกกันไม่ได้แปลว่าเลิกรักเพราะฉะนั้นพี่เลยอยากให้น้องถามตัวเองดีๆแบบนี้ก่อนและถ้าทั้งหมดน้องตอบตัวเองว่าอืมพี่ผมยังมีใจคนใกล้ๆเคลียร์ให้จบอย่าคบซ้อนเพราะมันเจ็บปวดซะทุกฝ่ายเลยอะนะคะอันนี้พี่ ในกรณีที่บังเอิญว่าพี่อ่านจากคาถามของน้องเท่านั้นถ้ามายืนตรงหน้าพี่คงจะถามชัดๆเลยค่ะว่าตกลงจะเอายังไงไม่ได้มีใจใช่ไหมจะได้กลับไปแก้ปัญหาที่สร้างความไว้วางใจใหม่ให้กับภรรยาแต่ทุกอย่างใช้เวลานะคะระหว่างนี้ไม่ว่าจะดูยังไงกับน้องสาวให้ภรรยารับรู้ด้วยอย่าให้เธอมารู้ที่หลังเพราะมันสามารถพังความไว้วางใจได้จริงๆนะอ่ะนอกเหนือจากอีพีนี้ยังมีคำถามอีกเยอะเลยนะคะเอาไปตอบในอีพีต่อไป มีผู้หญิงคนหนึงน่าเห็นใจคะ่ะน้องรักใครน้องอยากช่วยให้เขาดีขึ้นพอเห็นเขาพังพินาศจากความรักครั้งเก่าจากชีวิตของเขาก็เลยอยากช่วยช่วยไปช่วยมากลายเป็นความรักช่วยไปช่วยมาวันหนึ่งไปรู้มาว่าเขาบอกว่าตั้งแต่อยู่กับเราเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยโหความหวังดีของเรากลายเป็นความกดดันเขาตั้งแต่นั้นน้องเสียความมั่นใจเลยในการเป็นคนรัก แกยังไงดีติดตามได้ใน How ทูรักอีพีต่อไปนะคะดูแลหัวใจกันให้ดีๆนะเจอเรื่องอะไรเหลือบากกว่าแรงต่อให้ไม่กล้าคุยกับพี่อ้อยนะคะหาใครสักคนหนึ่งที่เล่าความเจ็บปวดของเราให้เขาฟังได้หลายครั้งที่เรามักจะพูดกันว่าวันนี้มันเป็นเรื่องเศร้าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งถ้าบาังเอิญว่ารารอเวลาไหวอย่าชิงตัดสินใจหยุดลมหายใจเพื่ออะไรสักอย่างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุ้มหรือเปล่า นะคะคห่วงเรื่องนี้จริงๆนะดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง EP ต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับ How to รักนะคะฟังได้ในไทยรัฐพอดแคสต์แบบนี้ล่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเพี่อ้อยนภะาพร